กลับมาช่วงนี้นะคะคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะคะอยู่ในสายตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอ๋อยคุณอ๋องครับผมครับดูตลาดหุ้นไทยปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกยิ่งสูงยิ่งหนาว แต่ถ้าไม่ซื้อก็กลัวจะตกรถกับเขาเหมือนกันครับมีโอกาสไปต่อไหมถ้าไปจะไปได้อีกไกลไหมครับครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราดูภาพกลางยาวเนี่ยตลาดน่าจะบอททอมเอาท์ไปแล้วนะครับที่ 1,187 จุดนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างทางเวลาไต่ระดับขึ้นไปก็คงมีการปรับตัวบ้างนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยตลาดเองมีประเด็นเรื่อง MSCI นะครับซึ่งอาจจะลดน้ำหนักหุ้นไทยนะครับประมาณ114ล้านเหรียญในช่วงท้ายตลาดดังนั้นความผันผวนอาจจะเยอะตลาดก็อาจจะมีการปรับฐานลงมาเล็กๆได้นะครับรวมไปถึงประเด็นในเรื่องตัวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19นะครับในโซนภาคเหนือเองเนี่ยก็เป็นรายที่เราคงต้องตามดูต่อว่ามันจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับทำให้ภาพของตัวสีไทยเนี่ยนะครับต้องมีการล็อกดาวน์หรือว่าจะต้องมีการมีมาตรการในเรื่องตัวการท่องเที่ยวใหม่อีกไหมนะครับนี่คงเป็นอะไรที่คงต้องตามดูในเชิงรายละเอียดนะครับส่วนประเทศต่างประเทศเองเนี่ยเขาคงรอดูในเรื่องการหารือโอเปกพลัสนิดนึงนะครับว่าจะเลื่อนนะครับการเพิ่มกำลังการผลิตออกไป 3-6 เดือนอย่างที่ตลาดคาดหมายไว้ไหมนะครับเพราะถ้าไม่เองเนี่ยภายใต้สถานการณ์ที่ความต้องการน้ำมันเองชะลอลงมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากประเทศฝั่งตะวันตกได้รับผลกระทบโควิดแรงเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวราคามันปรับฐานได้นะครับเห็นหลากหลายปัจจัยวันนี้เป็นมิกซ์ครับก็เลยคิดว่าตลาดเองคงแกว่งในกรอบ1,444 นะครับถึง 1,454 จุดเป็นแนวต้านนะครับแนวรับอยู่ที่1,418 จุดครับผมค่ะกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนสำหรับในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณกรพัฒน์แนะนำยังไงดีคะครับก็เน้นกลุ่มอาหารนะครับวันนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กๆจริงๆกลุ่มอาหารนี่ต้องบอกว่าผลการโดยรวมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แนวโน้มที่ดีต่อในปีหน้านะครับจากวอลุ่มการค้าโลกที่จะดีขึ้นนะครับเนื่องจากมีความร่วมมือทางการค้าเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้ด้วยก็อยากให้จับตาดูนะครับหุ้นอย่าง CPFGFPT นะครับหาทิพซึ่ง2ตัวหลังเนี่ย PE ค่อนข้างถูกนะครับประมาณสัก10ถึง12เท่าเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่สามารถซื้อลงทุนได้ด้วยครับผมฮะแล้วจังหวะบรรยากาศตลาดแบบนี้คือเราควรเข้าไปไล่เลยไหมครับหรือจำเป็นต้องรอต้องมีการย่อๆก่อนจะต้องเข้าไหมครับแล้ว3ตัวที่ว่ามานี้มีโอกาสไปได้เนี่ยคือมีโอกาสไปได้ไกลแค่ไหนครับครับจริงต้องบอกว่าตลาดแบบนี้นะครับถ้ามีจังหวะผันผวนเชิงลบหรือเห็นตลาดแดงลงมาเนี่ยจริงเป็นโซนที่ค่อยๆตั้งรับนะครับเพราะว่าตลาดเองผมคิดว่าน่าจะพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วเพียงแต่ว่าจะพักมาแรงมากน้อยแค่ไหนให้เราได้ซื้อเท่านั้นเองนะครับส่วนกลยุทธ์ในการซื้อหุ้น3ตัวที่แนะนำไปก็คงเป็นลักษณะการตั้งรับเป็นหลักนะครับคงไม่ต้องไล่ราคาอย่างตัวหัตถ์ทิพย์เองเนี่ยระวังพื้นฐาน49บาทนะครับ GPT ก็16บาทสมมุติต้องบอกว่า P ถูกนะครับส่วน CPF เนี่ยเป็นเทรดดิ้งนะครับผมว่าราคาหุ้นจะไปได้ถึงสาย2ถึงสาย4บาทก็ค่อยๆจับตาดูครับผมค่ะลักษณะของตลาดเนี่ยค่ะในช่วงเดือนธันวาคมโดยปกติแล้วเนี่ยจะคึกคักขนาดไหนคะคุณกรพัฒน์ครับเพราะว่าเรามีโควิดในปีนี้พอดีไม่แน่ใจว่าสถิติในปีนี้มันจะต่างจากปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเนี่ยค่ะครับก็พอพ้น 1-2 สัปดาห์แรกไปเนี่ยตลาดจะเริ่มพักๆตัวซึมลงมานะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต่างประเทศหยุดยาวแล้วก็รอบนี้เนี่ยโมเมนตัมตลาดที่ดีขึ้นมานะครับมันเกิดจากตัวกระแสเงินไหลเข้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงที่ฟอเรนเขามีธุรกรรมน้อยลงตลาดก็อาจจะซึมๆได้นะครับแต่ว่าอยากให้จับตาดูในช่วงปลายเดือนนะครับธันวาคมเองเนี่ยถ้ามีแรงอัดของฟันโฟเข้ามาอาจจะคาดหวังในเรื่องตัวJanuary Effectได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าภาพรวมเป็นโอกาสนะครับที่ทุนเองจะปรับพอร์ตเพื่อปี2021ครับผมคำว่าคือการเข้าไปซื้อถ้าเกิดจะรอ January Effectจะเข้าไปช่วงประมาณไหนดีแล้วหุ้นต้องเป็นกลุ่มประมาณไหนถ้าเกิดคิดว่า January Effect จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับครับจริงๆก็จังหวะช่วงเดือนธันวาคมถ้าตลาดพักลงมานะครับแล้วก็ทยอยตั้งรับนะครับส่วนหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก January Effect ก็จะเป็นพวกBig Cap ที่นำตลาดนะครับ Value Play กลุ่มธนาคารนะครับพลังงานก็อาจจะพอเล่นรอบได้นะครับขณะที่หุ้นผลประกอบการดีๆนะครับอย่างตัวกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากลุ่มอาหารนะครับก็มีโอกาสที่ดีในช่วงเดือนมกราคมเช่นกันครับผมคุณกรพัฒน์ครับคืออย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่คือต้องบอกว่าตั้งแต่โควิดมานี่เหมือนจากพื้นจะวิ่งไปถึงดวงดาวแล้วยังมีโอกาสไปต่อจากนี้ได้เหรอฮะกลุ่มนี้ครับจริงๆบอกว่าประเด็นที่เขาขึ้นมาเนี่ยก็มีปัจจัยสนับสนุนในเรื่องตัวปัจจัยพื้นฐานเพราะว่าภาพของตัวผลประกอบการเองเนี่ยฟื้นตัวนะครับขณะที่ทิศทางตัวยอดขายโดยรวมเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เร่งตัวขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับหรือปี2020เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเซกเตอร์อื่นๆนะครับปีหน้าเขายังโตต่อนะครับเพราะว่าภาพของตัวเทคโนโลยี 5G มีการปรับเปลี่ยนโปรดักต์ใหม่เยอะนะครับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งปรับเปลี่ยนมามุ่งเน้นกันมากขึ้นนะครับรถพลังงานฟอสซิลก็ทำให้พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
ยังเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากประเด็นพวกนี้อยู่ครับผมอืมค่ะอย่างในภาพใหญ่เนี่ยที่เรามองก็คือหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะจากข่าวเรื่องของวัคซีนนะคะเงินที่ไหลเข้ามาแต่ว่าถ้าดูภาพโควิดจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนมันก็ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ในสหรัฐเองก็กลับมามีผู้ติดเชื้อนะคะทะลุ 200,000 คนต่อวันนะคะบ้านเราก็กำลังจับตาดูอยู่นะคะกับเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดอันนี้มันจะมีผลต่อการเลือกหุ้นไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เราบอกว่าหุ้นที่ได้ผลดีจากโควิดเนี่ยอาจจะถูกแรงขายออกมาแล้วค่ะพอเจอสถานการณ์แบบนี้มุมมองเปลี่ยนไหมคะครับจริงๆต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งได้ประโยชน์จากวัคซีนตรงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า เล่นกับเซนติเมนต์นะครับเราทราบมันดีว่าวัคซีนกว่าจะกระจายได้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้าต้นไปนะครับทีนั้นหุ้นในกลุ่มนี้ก็คงเป็นกลุ่มหลักแหละนะครับพอโควิด-19มันยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่นะครับการเปิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศยังไม่ได้เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครที่มีอยู่ก็ต้องระมัดระวังนะครับสำหรับการพักฐานของหุ้นในกลุ่มนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ได้ฟังมุมมองที่ค่อนข้างจะครบถ้วนทั้งของสัปดาห์นี้แล้วก็ตลอดเดือนธันวาคมนะก็จริงๆถ้าย่อลงมาเป็นโอกาสที่อย่างที่บอกคือเผื่อไว้สำหรับในปี2021นะคะแต่ก็มีแนะนำอยู่3ตัวเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ช่วงนี้ย่อซื้อนะครับก็เมื่อสักครู่เองก็มีหลายตัวนะครับมีหัดทิปมี GFPT แล้วก็มี CPF คือ2ตัวแรกเนี่ยคือซื้อได้ครับส่วน CPF ก็ให้เป็นเทรดดิ้งก็แล้วกันนะครับส่วนใครที่คิดว่า January Effect จะมาปกติแล้วนักลงทุนต่างชาติเองเขาจะมีการขายหุ้นทิ้งกันช่วงปลายปีครับเขาเรียกว่าจะหยุดยาวด้วยแล้วก็เป็นการขายเพื่อผลทางภาษีด้วยพอเดือนมกราคมก็จะมาซื้อใหม่นะครับก็มีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะไปต่อได้ใครที่คิดว่าน่าจะมาหุ้นตัวใหญ่ก็น่าสนใจเหมือนกันส่วนวันพุธมรืนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับกับงานสัมมนานะครับหลังโควิด19อนาคตเศรษฐกิจไทย2021จะไปทางไหนนะครับช่วงเช้าครับ 8:30 ถึงประมาณเที่ยงเนี่ยนะฮะก็เริ่มลงทะเบียนกันนะครับ 8:30 ก็ถึงเที่ยงก็จะมากันครบๆเลยนะครับมีรองนายกมา2ท่านครับคุณสุภัทรพงษ์พันธ์มีชาวกับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยมีคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาช่วงเช้าคุณยุทธศักดิ์ประสอนครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ดร.ภากรปีตธวัชชัยครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือก็จะมาดูกันว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมตัวนโยบายจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคนที่ไปในงานหรือแม้กระทั่งคนที่ดูออนไลน์ผ่านทาง Facebook TNN ช่อง16 YouTube TNN ออนไลน์ก็ตามแต่สามารถถามคำถามได้ด้วยจะมีช่วงที่ให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยกับทั้ง2ท่านนะครับตอบคำถามคนละประมาณสัก10กว่านาทีใครอยากถามใครอยากรู้อะไรถามได้คือพิมพ์เข้ามาได้เลยได้เลยตอนกำลังไลฟ์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะเลือกรวมคำถามรวมคำถามแล้วก็ส่งขึ้นไปบนเวทีนะคะให้กับแขกรับเชิญได้ตอบด้วยส่วนในช่วงบ่ายก็ติดตามการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนหุ้นทองกองทุนนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะพรุ่งนี้ 9:30 เจอกันใหม่ค่ะตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ